แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ5สิงหาคม2566เราจะมาอัปเดตสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกันนะคะด่วนกยท.ขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อ 20,000 ล้านบาทระยะที่2ถึง30กันยายน2566นะคะขอบคุณข้อมูลค่ะจากเพจ Facebook การยางแห่งประเทศไทย RAOT นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.นะคะหวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราไทยเปิดตลาดใหญ่ในจีนอินเดียช่วงไตรมาส4ปี2566นะคะประกาศขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ระยะที่2วงเงินสินเชื่อสูงถึง 20,000 ล้านบาทนะคะถึง30กันยายน2566นี้นายนกรตากาวิรพัฒน์ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยได้แจ้งว่าจากการติดตามสถานการณ์ภาวะธุรกิจไม้ยางพาราจากสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยพบมีแนวโน้มที่ดีในช่วงไตรมาสที่4ทับ2566นะคะและในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ระยะที่2ครั้งที่3ทับ2566เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงมีมติให้กยท.ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจนถึง30กันยายนนี้ซึ่งเดิมสิ้นสุดวันที่30มิถุนายน66นะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19และจากสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งจะส่งผลช่วยให้ชาวสวนยางสามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยรัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ3ต่อปีรวมไม่เกิน600ล้านบาทจากวงเงินกู้ 20,000 ล้านบาทนะคะระยะเวลาดำเนินโครงการ2ปีนับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีระยะเวลาในการชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการ1ปีและเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดนะคะผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ประกอบการแปรรูปไม้ยางและผลิตภัณฑ์ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า50%ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วนะคะสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ระยะที่2วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาทได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะแอดจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะตั้งแต่บัดนี้จนถึง30กันยายน2566นะคะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองโครงการพิเศษฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรการยางแห่งประเทศไทยโทรศัพท์02-433-2222-209นะคะกยท.แจ้งข่าวดีขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อ 20,000 ล้านบาทระยะที่2จนถึง30กันยายน2566นี้นะคะ